ง Teen Wester ค่ะช่วงนี้เราจะมาแนะนำวิธีการออมเงินการลงทุนกันแบบง่ายๆแบบที่พูดปุ๊บเข้าใจปั๊บกันเลยเลยค่ะอาลาเศรษฐกิจแบบนี้นี่นะคะหลายๆคนทำงานประจำหลายๆคนยังไม่มีรายได้เลยด้วยหลายๆคนอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันว่าใครที่อยากลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตัวเองนั้นจะต้องพิจารณาอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าการที่เราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบนั้นเรามักจะประสบความสำเร็จค่ะดังนั้นถ้าอยากจะทำธุรกิจอะไรให้เลือกธุรกิจที่เราชอบค่ะอย่างบางคนเนี่ยนะชอบแต่งตัวมากเลยชอบเสื้อผ้าแฟชั่นก็เลยจะเปิดร้านเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นค่ะทีนี้หลายๆคนทำงานประจำอยู่แล้วบอกว่าจะลาออกจากงานประจำเลยแล้วก็มาลงทุนทำธุรกิจโดยตรงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆค่ะเพราะว่าการที่เราลาออกจากงานแล้วมาทำธุรกิจอย่าลืมว่าธุรกิจเนี้ยนะที่เราทำขึ้นเองเนี่ยมันจะขาขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะขาลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วคู่แข่งตอนนี้เยอะมากถ้าลงทุนไปแล้วเจ๊งงานประจำไม่เหลือเงินเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลงทุนแล้วก็ลองทำเป็นพาร์ทไทม์ก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าลงทุนกับเพื่อนนะคะให้เพื่อนคนไหนมีเวลาว่างช่วยๆกันดูธุรกิจไปอย่าเพิ่งลงมาทำเต็มตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะอ่ะต่อไปเนี่ยนะคะการทำธุรกิจนั้นจะต้องลงทุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดแล้วค่ะว่าการที่เราลงทุนไปนั้นมันคุ้มหรือเปล่าค่ะไม่ใช่ว่าโอ้เราลงทุนไปเยอะแยะมากมายตกแต่งร้านซะสวยเลยแล้วเราบอกเราจะขายสินค้าราคาถูกๆแล้วเราก็ได้กำไรมาไม่คุ้มเราลงทุนไปเราก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นยังไงธุรกิจเราก็เจ๊งอยู่ดีคิดก่อนค่ะว่าจะลงทุนนั้นมันคุ้มหรือเปล่าต่อไปใครที่คิดอยากจะทำธุรกิจของตัวเองนั้นหลายๆคนเลือกวิธีการกู้เงินเพื่อที่จะมาลงทุนทำธุรกิจค่ะทีนี้หลักการกู้เงินของการทำธุรกิจนั้นนะคะจะแนะนำว่าให้กู้มาแต่ที่พอดีกู้มาแต่พอที่จะใช้ค่ะอย่ากู้มาเกินเพราะว่าพอกู้มาเกินปุ๊บในเดือนแต่ละเดือนนึงที่เราได้กำไรมาเราก็ต้องเอากำไรอันนั้นรายได้ส่วนนั้นเอากลับไปโปะธนาคารที่เรากู้มาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เหลือกำไรเลยอยู่ดีค่ะต่อไปเศรษฐกิจนั้นนะคะเราก็มีขึ้นมีลงธุรกิจของเราก็เหมือนกันค่ะมักจะมีขึ้นมีลงตลอดช่วงไหนขาขึ้นคะของธุรกิจนะคะรีบออมเงินไว้เลยค่ะช่วงนั้นนะสินค้าเราจะขายดีมากสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดสุดๆแต่เมื่อมันขาลงเมื่อไหร่เนี่ยอะไรค่ะอันนี้ลำบากละจะไม่ค่อยมีคนมาซื้อสินค้าแล้วเราต้องทำโปรโมททำการโฆษณามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเงินออมเก็บเอาไว้ค่ะไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนทำกับธุรกิจทั้งหมดแล้วไม่มีเงินออมเหลือเก็บพอถึงเวลาที่ไม่มีจริงๆแล้วไม่มีเงินออมอยู่เนี่ยโอ้โหใช้ชีวิตลำบากมากเลยนะคะคุณผู้ชมต่อไปในเรื่องของซื้อเชื่อคืออะไรซื้อเชื่อก็คือเวลาเราทำธุรกิจค่ะแน่นอนเลยว่าใครที่มาซื้อสินค้าของเราจะต้องมีค่ะเพื่อนผองน้องพี่เดินมาแล้วก็แบบเฮ้ยติดไว้ก่อนยังไม่จ่ายอันนี้ต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยให้ของเขาไปก่อนแล้วเขายังไม่จ่ายเงินแล้วเนี่ยนะมันอาจจะทำให้เป็นหนี้เสียเราอาจจะต้องไปตามเงินตามเก็บเขาแล้วตามไม่ได้อันนี้ขาดทุนเลยเจ๊งกับเจ๊งเพราะฉะนั้นจ่ายเป็นเงินสดมาเก็บไว้ที่เราเลยสบายใจที่สุดเลยค่ะเอาล่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเคล็ดลับวิธีการออมเงินการลงทุนง่ายๆสำหรับใครที่อยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองค่ะวันนี้เนี่ยขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้จากอลาคาร์ดนะคะแล้วก็กลับมาพบกับทีนเวสเตอร์เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการเงินการลงทุนแล้วก็การออมเงินที่เราสามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้แจมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ